คนในวงการคนธรรมดาโดนกันหมดล่าสุดเสียเงินไปเท่าไหร่วะล้านกว่าเศษล้านหลักค่ะล้านกว่าบาทล้านสองงงไหมหนูยังงงอยู่เลยอ่ะเคยคิดมาว่าตัวเองจะโดนมิจฉาชีพหรอไม่หนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนที่ดูข่าวติดตามข่าวเยอะแต่หนูไม่เคยขายกระเป๋าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ต้องการจะขายกระเป๋ากัวยาร์ดเนี่ยแหละตอนนั้นคุณจะขายอย่างเท่าไหร่60,000บาทอยากขายเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ60,000ก็คือจริงๆจะบอกว่าหนูซื้อมา2ใบแล้วใบนี้หนูซื้อมาผิดไซส์หนูเลยอยากเปลี่ยนก็เลยจะปล่อยใบนี้ออกแค่นั้นเลยค่ะแต่รู้จริงๆอ่ะเราก็โพสในโซเชียลเราอ่ะแล้วโพสเราก็หนูก็โพสแล้วหนูก็ไปโพสใน Facebook ของหนูแล้วเขาก็มาเม้นใน Facebook หนูเขาบอกว่าอะไรเขาทักมาเราว่าไงสนใจค่ะรบกวนแอดไลน์นี้หรือว่าคุณดาด้าระวังนะคุณขายกระเป๋ามือสองอะระวังหนูแล้วหนูก็แบบโอ๊ยมาแล้วแม่หนูก็แอดไปได้เลยค่ะแล้วทำไมเขาไม่แอดไลน์เราอะใช่ไหมเออแล้วทำไมเขาไม่แอดไลน์เรามาวะก็ถ้าเกิดเรารู้เราก็ไม่โดนหลอกไงครับคุณดาด้าอ่ะต่อแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเป็นลูกค้าใช่แล้วก็แบบเราจะขายได้แน่นอนเราก็สวัสดีค่ะติดต่อมาจากนี้นะคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคค่ะแล้วเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วคนที่อยากได้จริงๆอ่ะ อยู่ในกลุ่ม Open Chat อ๋อเป็น Open Chat ขออนุญาตลากเข้าไปได้ไหมหนูบอกได้ค่ะไม่มีปัญหาได้เลยก็หนูเขาก็โดนเขาก็ลากหนูไปใน Open Chat ใน Open Chat แล้วก็แบบในนั้นมี100กว่าคนนะ150 60คนอ๋อเหรอมี150คนเลยใช่ค่ะก็คือมีสาชีพล้วน150คนก็คือหน้ามาทั้งนั้นจริงเหรอ150คนหน้ามาหมดเลยเหรอแม่มันไม่ได้อยู่แค่นี้นี่คือเพิ่งเริ่มต้นนี่เพิ่งเริ่มต้นใช่ก็เล่าก่อนยังไงแล้วคนที่สนใจอ่ะเขาก็แอดหนูมาเมนชั่นหนูมาเออขออนุญาตแอดไลน์ได้ไหมคะอะไรเงี้ยหนูว่าได้เลยค่ะแล้วหนูก็ทิ้งไลน์ไอดีของหนูไปแล้วเขาก็ติดต่อมาส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นนางที่สองแล้วนางที่สองก็คือมีนักแสดงคนที่สองนักแสดงคนที่สองมาเสร็จปุ๊บปิดการขายแล้วเจรจานู่นนี่นั่นหนูอ่ะแพ็คกระเป๋าไปจอดรออยู่หน้าไปรษณีย์แล้วเตรียมส่งของแล้วเขาโอนเงินมาเขาก็บอกรบกวนขอรหัสผู้ขายหน่อยค่ะหนูรหัสอะไรวะรหัสผู้ขายเหมือนแม่ค้าในกลุ่มอันนี้หนูเดานะแม่ค้าในกลุ่มก็ต้องมีรหัสผู้ขายแล้วเอาจริงๆอ่ะเราเข้าใจถ้าเราเป็นคนซื้ออ่ะเราก็คงอยากได้ความมั่นใจว่าแบบเราไม่ได้เป็นมาหลอกหรืออะไรเพราะว่ากระเป๋ามันก็ราคาสูงใช่แล้วก็อยากโปรเทคเขากลัวแบบเฮ้ยไม่ได้โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือเราโดนเองแล้วไงต่อแล้วนางที่สองบอกว่าร้านขายต่อแล้วไงอีกหนูก็เลยกลับไปที่ยายคนแรกยายคนแรกก็บอกว่าเข้าไปดูใน Open Chat ได้เลยค่ะข้างบนนะคะมันจะมีโค้ชให้แอดไลน์จะทำการลงสมัครแบบสมัครลงทะเบียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็หนูก็แอดไลน์เป็นคนที่3ละเราก็แอดเก่งเนาะเราแอดเก่งมากคนที่1คนที่2มันคือคนเดียวคนเดียวกันหมดแน่เลยเนาะคือทำให้คนเดียวกันก็น่ามาใช่นั่นหนูก็แล้วยายคนนี้แหละทำหนูเสียเงินหลายรอบเลยเขาบอกหนูว่าไงหนูดูไม่แล้วพอหนูว่าลงทะเบียนเดี๋ยวเข้าไปในระบบเขาส่งหน้าเว็บไซต์มาเลยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีที่จะผูกกับบัตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราให้เขาไปหมดด้วยให้หมดเลยอยากขายกระเป๋าหุ้มมือนะตอนนี้คิดว่าทำระบบเหมือนในกลุ่มนี้เลยมาขายที่ดาราด้วยกันเองก็ที่ลูกขายให้ยายแอมก็ได้ทั้งนั้นน่ะโทรหาดาด้าเลยวันหลังจริงเหรอดาด้ารับขายกระเป๋ามือสองจะบอกว่าตอนนี้กระเป๋ายังอยู่แล้วแม่แต่เงินน่ะไม่อยู่แล้วเขาขายวันที่ขออนุญาตถามก่อนนิดนึงปรากฏว่าเราครั้งแรกเขาบอกให้เราโอนเงินไปก่อนเป็นการทดสอบระบบโอนเงินตอนแรกเขาให้โอนมันเริ่มจาก170บาทยอดแรกโอเคเป็นการทดสอบระบบเดี๋ยวโอนเข้าไปเราจะมีค่าปันผลจะโอนมันจะเข้าในระบบบัญชีเรายอดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพอแบบเริ่มไปมาแล้วแบบต้องมีทำงานมีใบงานแบบกลุ่มอะไรอ่ะใบงานแบบลากหนูเข้ากรุ๊ปอีกกลุ่มนึงอีกแล้วเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้หนูก็ตอนหนูก็ไม่เข้าใจแต่หนูก็ทำไปกลุ่มเนี้ยเหมือนมีอีกประมาณ10คนที่สมัครขอรหัสผู้ขายร้อนเงินไม่ร้อนแต่อยากส่งของแล้วอ่ะเหมือนว่างเนาะเราอยากขายของแล้วไปไหนก็ไปหมดเลยอ่ะพี่เป็นคนไม่เก่งเรื่องนี้ถ้าเป็นพี่เป็นไงแล้วโอ๊ยขายยากจังว่ากูไม่ขายแล้วการนี้เป็นคนขี้เกียจหนูเป็นคนขี้เกียจจริงๆแต่วันนั้นขยันขึ้นมาเฉยก็ดวงจะโดนหลอกวันนั้นเนาะหนูเนาะใช่แล้วเราก็ทำตามระบบเราก็ทำตามมีแบบใบงานแบบเดี่ยวใบงานแบบกลุ่มแล้วก็มีหน้ามาอีก10คนที่มีการโอนบัญชีแบบโอนเข้าใช่ให้เห็นมีแคปสลิปมาแล้วก็คนอื่นอ่ะได้เงินกลับเข้าไปหมดเลยเราก็แบบทำไมยังไม่ได้วะเราก็แบบทำไมอะคะ
เออทำแล้วเขาก็เหมือนเขาทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดเราอะเราไม่ได้บันทึกในสลิปช่วยจำว่าโอนเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพอระบบมันล็อกอะก็ต้องเติมเงินเข้าไปใหม่ อย่างเงี้ยแม้แต่ณตอนนั้นน่ะถามว่าเอะใจไหมมันมีจุดที่เอะใจแต่เขาไม่ปล่อยให้เราคิดอะไรเลยทุกอย่างมันบีบแบบมันเร็วมากเวลาที่แบบไปกุ๊บนู่นกุ๊บนี้เลยกี่นาทีหรือว่าเป็นวันพูดอย่างความภาคภูมิใจ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงอยู่กับมันอ่ะ2ชั่วโมงไม่แต่ฉันไม่สนใจหรอกกี่ชั่วโมงแต่โดนหลอกไปล้านกว่าบาทมันโดนหลอกได้ยังไงวะมันแบบมันร้อนใจอ่ะเราอยากเอาเงินออกมาอยากจะเอาชนะไม่เชิงเอาชนะแต่คืออยากเอาเงินคืนอยากเอาออกมาให้ได้อะค่ะแล้วตอนนั้นนะกลวิธีเนี่ยอธิบายคนโดนแบบนี้ว่าแบบพอเราโอนเงินไปเสร็จปุ๊บเหมือนมันโอนแบบโอนถี่อะค่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทีเดียวอะครั้งหนึ่งครั้งแรกอะร้อยกว่าบาทใช่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปเลยจนมันเป็นล้านได้ยังไงลูกมันเป็นรวมคือยอดมันไม่ใช่แบบใช่ค่ะใช่เราโอนไปทั้งหมดกี่ครั้งอะคะโอ้โหเป็น10อ่ะเป็น10ครั้งใช่คือยอดมันจะเพิ่มเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆระบบล็อกต้องปลดล็อกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยล็อกก็ต้องโอนสมมุติว่าเราโอนไป 30,000 เค้าก็จะบอกว่าถ้าอยากได้ 30,000 คือเราต้องโอนไปอีก 60,000 อะไรแบบนั้นใช่ๆๆก็คือแชร์ลูกโซ่อ่ะก็เป็นนะแต่ตอนนั้นหนูก็ยังโอนไปอย่างงั้นแต่ตอนนั้นเรารู้สึกเอะใจแต่รู้สึกว่าเราต้องรีบทําเพื่อที่จะได้เงินคืนอย่างเงี้ยใช่คือตอนนั้นต้องบอกจริงว่าเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงโอนกันนะเพราะขนาดเราระวังใช่แล้วเอาจริงมันไม่มีสติเลยนะคะตอนนั้นนะโอนไปกี่ครั้งทั้งหมดฉันไม่จ๋าเป็น10เขาบอกเป็น10ครั้งอะล้านสองเนี่ยก็รู้ตัวตอนไหนว่าโดนหลอกแน่ๆแล้วแต่ก็ท้ายๆก็จริงๆอ่ะก็มันก็แบบจนแบบโอ๊ยไปโอนแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้ตัวช้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่โอนแล้วใช่จริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าเยอะมานานเราแล้วสรุปแล้วจากที่เราจะขายกระเป๋ากับการเป็นเราเสียเงินไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วกระเป๋ายังอยู่บทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไงลูกสติเท่านั้นเลยค่ะเออจริงสติแล้วอย่าไปแลกอะไรที่มันแบบเราควรจะแบบพอเสียเงินเท่านี้พอไม่ใช่แบบไปทำพยายามเพื่อให้มันได้กลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางได้กลับคืนมาถ้าเราโดนหลอกเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด